สวัสดีคุณผู้ชมรายการทำไลฟ์นะคะช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่เราได้ยินเรื่องคล้ายๆกันและเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าได้ยินเหมือนกันแทบจะทั้งโลกนั่นก็คือเรื่องของโควิด-19จำนวนคนที่ป่วยเป็นโรคนี้น้อยกว่าคนที่ไม่เป็นนั่นใช่แน่นอนแต่ถามว่ามีใครที่อยากจะเจ็บป่วยและไม่สบายไหมคงไม่มีแต่เมื่อมีและมีโอกาสได้เป็นแล้วเขาคิดอย่างไรจะคนหรือจะพระเมื่อเป็นแล้วมีสิทธิ์เป็นได้คิดต่างกันไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าเมื่อได้เป็นโควิดแล้วคิดยังไงคะเมื่อได้เป็นโควิดแล้วคิดยังไงถึงตอนนี้ไม่ตายหายแล้วคิดยังไงกับยิ่งเห็นว่าเราไม่เป็นโรคนี้เราก็อาจจะเป็นโรคหน้าคือโรคเนี่ยมันมีอยู่คู่กับโลกใบนี้จริงๆเมื่อ100ปีก่อนก็มีโรคหนึ่งเมื่ออีก100ปีหน้าก็อาจจะมีโรคใหม่หรือโรคประจำวันที่ดาษดาที่เป็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจตับไตไส้พุงอะไรก็มีอยู่ในกายเราอยู่แล้ววันนี้เราแค่เป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์มนุษย์ต่างหากที่คิดว่าเราเป็นเจ้าของไปทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกายและใจของเราหายแล้วเราเห็นอะไรบ้างอดีตผ่านไปแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดและอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจนี้จะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่พระศาสดาของเราได้ตรัสสอนไว้ว่าวยธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายอย่าประมาทให้เป็นเรื่องความจริงและเป็นจริงอย่างที่สุดในโลกใบนี้ด้วยถ้าคิดแทนเขาก็คงเข้าใจในหัวอกคนป่วยก็เคยป่วยคนป่วยก็มีสภาพปรุงแต่งเป็นธรรมดาขนาดไม่ป่วยก็ปรุงแต่งอยู่แล้วแพนิคหวาดระแวงกันไปหมดด้วยความเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจเลยว่าคนป่วยที่อยู่ณเตียงเล็กๆห้องแคบๆที่ถูกจำกัดแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อแม้กระทั่งคนรักษายังต้องรักต้องดูแลรักษาระมัดระวังตัวเองเราคิดว่าเขาต้องหาที่พึ่งทางใจให้ได้อย่างอาตมาภาพก็เลือกที่จะบริกรรมภาวนาหาสติตัวเองให้เจอในปัจจุบันเพราะวันคืนก็จะผ่านเลยไปสิ่งเหล่านี้คิดว่าคนทั้งหลายที่เป็นผู้ป่วยถ้ายิ่งหาสติตัวเองได้เจอที่พึ่งตัวเองได้เจอได้เร็วก็จะทำให้โรคแค่ป่วยที่เกิดจากทางกายกลายเป็นเรื่องที่ไม่เกิดเข้ามาสู่โรคทางใจได้เลยเป็นพระนี้เห็นเยอะเลยอุตส่าห์มาบวชมาเรียนกินได้ฉันข้าวจากญาติโยมซึ่งใส่บาตรบวชแล้วก็ต้องเป็นผู้มุ่งตรงจริงๆแล้วก็คือมุ่งตรงต่อประการปฏิบัติเพื่อสู่การหลุดพ้นเลยด้วยซ้ำเราจึงได้เข้าใจเลยว่าพระศาสดาสอนสั่งไว้เสมอใบไม้ในกำมือก็เรื่องกายกับใจเมื่อมีกายก็เป็นรังของโรคร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนอัฐินครฉาบไปด้วยโลหิตกระดูกอวัยวะต่างๆเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งดูถูกบุญคุณกันสุดท้ายเราก็ต้องคืนกายให้กับโลกใบนี้เหลือแต่แค่ใจที่ยังต้องดำเนินต่อไปใจนั้นเราจะบริสุทธิ์สะอาดได้ขนาดไหนเมื่อโลกนี้มันยังอยู่คู่กับโลกใบนี้ไปอีกตลอดกาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งในฐานะพระเร่งเอาปัจจุบันทำความเพียรให้มากที่สุดเห็นภัยนี้ให้เป็นปัญญามากที่สุดว่าจะดับทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดกาลนั้นอย่างไรเถิดเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ว่าใครต่างก็ต้องพบเจอผู้ที่รู้เห็นและรู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตได้เท่ากับพบเจอลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางLINE หรือว่า Facebook นะคะอะไรที่อ้อมรับฟังได้อ้อมยินดีอะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ